Blackbird AE111M นะครับเป็นกีตาร์ที่มีสัมผัสได้ดีมากครับคอจะเป็นแบบประมาณเชฟซีนะครับคือมันจะไม่โค้งจนเกินไปนะครับแล้วก็จะไม่แบนจนเกินไปนะครับมีกีตาร์ไฟฟ้านะครับดีๆนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับที่จะมาให้เพื่อนๆนะครับได้ชมกันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่า Adbird นะครับ AE111M นะครับหรือคำว่า M นะครับย่อมาจาก Maple นะครับคือคอขาวนั่นเองนะครับนี่นะครับคอขาวสวยงามมากนะครับตัวนี้นะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด6สีนะครับก็มีสี Sunburst ที่ผมถืออยู่นี่นะครับแล้วก็มีสีแดงนะครับสีครีมหรือสีวานิลานะครับแล้วก็สีขาวสีดำสีน้ำเงินนะครับโอ้โหสีนี่สวยมากๆนะครับแล้วก็นะครับทำออกมาได้ดีมากๆนะ wow. สวยมากครับลายไม้เนี่ยดูนะครับสวยจริงๆนะครับลายไม้นะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็คอขาวด้วยเฟี้ยวจริงๆนะครับคอขาวนะครับเอกลักษณ์ของเสียงกีตาร์คอขาวนะครับก็เสียงจะใสนะครับแล้วก็กังวานมากๆครับฟังดูฟุ้งฟิ้งนะครับเพราะมากๆนะครับสำหรับเซอร์กีตาร์ Adbird 111M นะครับเป็นกีตาร์ทรงสตรัทนะครับบอดี้นะครับของเจ้าตัวนี้นะครับทำมาจากไม้เบสวูดนะครับแล้วก็มีน้ำหนักเนี่ยกำลังดีนะครับไม่หนักมากแล้วก็ไม่เบามากนะครับสะพายไม่เมื่อยครับน้ำหนักกำลังดีมากครับเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับก็เป็นเมเปิลเหมือนกันนะครับนี่สวยงามนะครับลูกบิดนะครับเป็นสีเงินนะครับสวยงามมากนะครับสังเกตลายไม้ดีๆนะครับลายไม้มันสวยมากนะครับแต่ละตัวนะครับลายไม้จะไม่เหมือนกันนะครับกีตาร์ตัวนี้นะครับมี22เฟสนะครับโอ้ก็ออกเป็นโมเดิร์นกีตาร์เลยนะครับเป็นทรงสตรัทที่เป็นโมเดิร์นนะครับไว้เล่นโซโล่ได้สบายนะครับเล่นได้กว้างขึ้นนะครับ22เฟสนะครับเล่นได้กว้างกว่า21เฟสนะครับมีอีเลนนะครับเป็นดอกไว้บอกตำแหน่งนะครับเฟสครับส่วนคอนะครับจะเป็นแบบประมาณเชฟซีนะครับคือมันจะไม่โค้งจนเกินไปนะครับแล้วก็จะไม่แบนจนเกินไปนะครับก็คือจับถนัดมือครับกำลังถนัดมือเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าของฟิงเกอร์บอร์ดนะครับตรงนี้นะครับความโค้งนะครับเรเดียสหรือเรียกว่าเรเดียสนั่นเองนะครับของฟิงเกอร์บอร์ดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ12นะครับถ้าเป็นกีตาร์นะครับพวกกีตาร์วินเทจหรืออะไรแบบนี้จะอยู่ที่ประมาณ 9.5 นะครับก็คือความโค้งมันจะโค้งมากกว่านี้นะครับก็ตัวนี้นะครับสามารถตั้งกระชิ่งให้ต่ำลงกว่า 9.5 ได้นะครับก็คือเล่นได้หลากหลายมากขึ้นหรือเล่นอย่างว่าเป็นโมเดิร์นกีตาร์มากขึ้นนะครับเป็นกีตาร์ที่สมัยใหม่นะครับสามารถเล่นได้สปีดเร็วขึ้นนะครับปิกอัพนะครับมีด้วยกัน3ชิ้นคอยนะครับนี่นะครับก็มีตัวบิสนะครับตัวมิสแล้วก็ตัวเน็กนะครับซีเลคเตอร์5ทางนะครับนี่นะครับตัวนี้ตัวบิสนะครับแล้วก็แก๊ก2เป็นผสมนะครับแก๊ก3ตัวมิสนะครับแก๊ก4นะครับเป็นผสมนะครับส่วนแก๊ก5ตัวเน็กนะครับวอลลุ่มนะครับจะเป็น1วอลลุ่มนะครับ2โทนนะครับนี่นะครับมีคันโยกนะครับแล้วก็หย่องนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับสวยงามนะครับตรงนี้ส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นที่ปิดสปริงนะครับสปริงจะให้มา3ตัวนะครับอยู่ด้านในนะครับตรงนี้เป็นเพจขันคอนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของ Adbird AE111M กันเลยนะครับทั้งภาคเสียงครีนนะครับเสียงแตกนะครับไปฟังกันเลยนะครับครับเดี๋ยวมาฟังภาคเสียงคีนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นไล่ตั้งแต่ฟิกอัพนะครับตัวนี้นะครับตัวบิดนะครับแล้วก็ผสมนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ผสมนะครับแล้วก็ตัวเน็กนะครับตัวหน้านะครับนะครับมาฟังกันเลยนะครับผมจะใส่นะครับคลิปนี้นะครับจะใส่ดีเลย์เข้าไปด้วยนะครับเป็นดีเลย์นะครับของ Tom Slide นะครับรุ่น Tail Echo นะครับเพื่อให้เสียงมันเพราะมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะปรับแค่เซกเตอร์นะครับโดยจะเปิดวอลลุ่มกับโทนไว้สุดตลอดนะครับThank you.
ถือว่าเป็นกีตาร์ที่มีสัมผัสได้ดีมากไม่ว่าจะเป็น
ด้านคอใช้คอด้านหลังนะครับมันอุ้มมือดีมากๆนะครับแล้วก็เวลาเล่นนะครับฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยมันไม่ได้โค้งจนเกินไปทำให้เล่นยากนะครับตัวนี้ฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยมันโค้งนิดเดียวนะครับแล้วก็ทำให้เราเล่นเนี่ยดันสายหรือว่าเล่นสปีดเวลาเราจะเล่นเร็วๆเนี่ยมันเล่นได้ง่ายมากนะครับสำหรับ wow. กีตาร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เสียงเนี่ยที่ออกมานะครับเสียงดีเลยนะครับก็คือมีความใสกังวานนะครับสมกับที่เป็นกีตาร์คอขาวมากๆเอกลักษณ์มากๆนะครับสำหรับกีตาร์คอขาวเสียงแบบนี้นะครับก็นะครับเล่นได้ถนัดมือมากๆซาวที่ออกมานะครับก็จะเป็นซาวที่โมเดิร์นนะครับไม่ใช่ยุคเก่านะครับจนเกินไปนะครับก็คือซาวเนี่ยออกแบบโอ้เพราะมากๆนะครับก็คือแบบเล่นเนี่ยไม่อยากวางเลยครับเอาอันนี้พูดตรงๆเลยพูดจริงๆนะครับเล่นเนี่ยใส่ดีเลย์เข้าไปหน่อยนะครับใส่รีเวิร์บเข้าไปใส่คอรัสเข้าไปนะครับเวลาเล่นเสียงคลีนนะครับเล่นเสียงแตกโอ้โหมันอุ่นมากครับอุ่นแล้วก็นุ่มมากนะครับโอ้โหเล่นแบบฟิลนะครับไปตามมือไดนามิกเนี่ยได้มากๆนะครับสำหรับเจ้ากีตาร์ตัวนี้เนี่ยนะครับราคานะครับสำหรับเจ้ากีตาร์ตัวนี้นะครับคือที่พูดไปเนี่ยไม่ได้แบบมาอวยว่ามันดีนะครับแต่ว่ามันดีจริงๆนะสำหรับเจ้ากีตาร์ตัวนี้ราคานะครับอยู่ที่ 2,000 นิดๆนะครับก็ถือว่าเป็นกีตาร์ที่ถูกมากๆนะครับราคานี้เนี่ยโอ้โหแล้วได้ซาวขนาดนี้นะครับก็เพื่อนๆไม่เชื่อนะครับก็ลองนะครับลองสั่งไปดูได้นะครับยังไงนะครับราคาแค่นี้ 2,000 กว่าบาทนะครับผมรับรองเลยครับว่าคุ้มค่ากับเงินที่ท่านสั่งไปแน่นอนนะครับราคานี้นะครับรวมจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยนะครับพร้อมมีบริการเก็บเงินปลายทางได้ด้วยครับถ้าสนใจนะครับเจ้า Advert AE 111M ตัวนี้นะครับก็สั่งกันเข้ามาได้นะครับที่ทางเรานะครับทาง Music Plan ของเรานะครับโดยทาง Facebook ทาง LINE นะครับ www.musicplan.co.th นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับฝากเพื่อนแล้วก็น้องๆ นะครับช่วยกดตาม Channel Music Plan กันเยอะๆด้วยนะครับยังไงนะครับ Music Plan ของเรานะครับมีสินค้าคุณภาพที่ดีกว่าในราคาที่ถูกลงนะครับมาให้เพื่อนแล้วก็น้องๆ นะครับได้เลือกชมแล้วก็เลือกซื้อกันอีกเยอะแยะมากมายนะครับต้องบอกว่าสินค้าของ Music Plan ของเราเนี่ยมีคุณภาพที่ดีมากนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยจับต้องได้นะครับก็สมเหตุสมผลนะครับราคานี้นะครับก็ยังไงนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ